สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่อง Black Lisa Channel อัปเดตเรื่องราวของลิซ่ากันนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาเริ่มที่เรื่องนี้กันก่อนเลยดีกว่าเป็นการรวมคลิปนักเต้นที่ชื่นชมลิซ่าและยกให้ลิซ่าเนี่ยเป็น Number One ในใจมีแฟนคลับนะครับของลิซ่าได้ทำคลิปขึ้นมาเพื่อเป็นการรวบรวมนักเต้นในเกาหลีใต้ที่ออกมาชื่นชมลิซ่าหรือว่าพูดถึงเรื่องการเต้นของตาลิสและในตอนนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีคลิปใหม่อัปเดตมาด้วยนะครับว่าใครกันบ้างที่ชื่นชมลิซ่าเป็นแบบโอ้ number one ใใอาหนาาัม ก็ชื่นชมตาลิสว่าเป็นคนที่เต้นเก่งมากแข็งแรงมีสเสน่ห์จดจําท่าทางการเต้นได้อย่างรวดเร็วและมีรูปร่างที่น่าทึ่งมากๆโนเจเองก็ด้วยนะเขก็บอกว่าลิซ่าเนี่ยเป็นคนที่เก่งมากๆเลยมีคนที่เก่งเยอะมากแต่สําหรับคุณโนเจแล้วคือมีลิซ่านี่แหละที่เป็นที่หนึ่งในใจแฝดควอนก็ด้วยนะครับบอกว่าตอนนี้ต้องยอมรับเลยลิซ่าคือที่สุดจริงๆสําหรับเขาที่เป็นแบบว่านักเต้นไอดอลยกให้เป็นอีกหนึ่งระดับไปอีกขั้นและก็ยังมีอีกหลายคนเลยนะครับนักเต้น,นกับ หใต้เขาชื่นชมลิซ่ากันว่าน,นี่แหละคือคนที่เต้นปังเต้นเก่งถ้าหากถามว่าไอดอลคนไหนที่เต้นและเรดที่สุดในใจก็ลิซ่าไปเลย Number ร์วมากันต่อกับอีกหนึ่งเรื่องนะครับเป็นเรื่องของค่าตัวลิซ่ากับเตนทิสเต่ที่มีคลิปออกมาพูดถึงนะครับเป็นการถามไปยังผู้บริหารบอกว่าค่าตัวลิซ่าเนี่ยเท่าไรห่135ล้านบาทนี้คือแบบว่าทุ่มทุนเพื่อลิซ่าเลยไหมนะครับผู้บริหารเนี่ยถึงกับออกมาบอกเลยว่าเขาไม่ได้จ้างนะครับ1 135ล้านบาทนี้เป็นรายได้ที่ลิซ่าเนี่ยทำให้ยอดขายพุ่งพุ่งพุ่งมานั่นแหละคือค่าจ้างเหมือนลิซ่าเนี่ยหาเงินเพื่อที่จะจ้างตัวเองมากกว่าเพราะว่าทางแบรนด์นั้นเนี่ยแทบจะไม่ได้จ้างลิซ่าเลยรายได้ทุกอย่างในตอนนี้นะครับที่เพิ่มขึ้นแบบมากมายมหาศาลมาจากพลังของลิซ่าทั้งนั้นจะบอกว่าเขาจ้างเขาเลยบอกว่าผมก็บอกแล้วผมไม่ได้จ้างรายได้จากลิซ่าตั้งหากที่เป็นคนจ้างลิซ่าเองทางแบรนด์ทั้งผมเนี่ยไม่ได้จ่าย คนที่จ่ายเนี่ยคือรายได้ที่เพิ่มมาจ่ายให้กับลิซ่าเองต้องระดับไหนนะครับถึงได้รับคําพูดแบบนี้จากผู้บริหารของทางแบรนด์เองเลยที่บอกว่าค่าจ้างทั้งหมดนั้นรายได้ที่ลิซ่าให้มากับทางแบรนด์เป็นคนจ่ายให้กับลิซ่าเองไม่ใช่ผมโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างมากนะครับกับคําพูดนี้และรายได้ของทางแบรนด์ที่ ได้มาหลังจากที่ร่วมงานกับลิซ่าหลาะจะมหาศาลขนาดไหนผู้บริหารถึงกับบอกเลยว่าผมเนี่ยอยากจะร่วมงานกับลิซ่าต่อไปอีกเรื่อยๆแถมทางแบรนด์ก็น่ารักกับลิซ่าและแฟนคลับมาร์คด้วยนะครับลิซ่าขออะไรอยากให้ทําให้แฟนคลับแบบไหนทางแบรนด์จัดให้เต็มที่เราเนี่ยน่าจะได้เห็นเดนทิสตกับลิซ่าร่วมงานกันยาวๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยดูลงตัวไปหมดทั้งทางแบรนด์และก็ทางลิซ่าเองด้วยทุกคนคิดยังไงกันบ้างคอมเมนต์กันมานะครับคลิปนีมเดราไวรอัปเดตเพียงเท่่าาานนนนี้กกกกลัััับบมมจใหฝดคค subscribe Like ะร